ดอย่าพูดอย่าพูดมากช่วงรีแคปของเรานะคะจ้าพี่แก้มพูดก่อนละกันว่ามาแล้วเราจะเป็นแบบไหนเอาตัวละครก่อนดีกว่าเอาตัวละครก่อนตัวละครก่อนดีกว่าก็เอาใครก่อนเอาพี่พื้นก่อนก็ได้พี่พื้นก็ได้ okay, แอบลุ้นมากค่ะ EP นี้ว่าพี่พื้นจะมาหรือเปล่าสุดท้ายก็มาก็แปลว่าที่จริง EP ที่แล้วเราก็คาดการถูกแล้วที่ว่าน่าจะยังไม่มาเพราะว่าในตัวของประกรณ์หรือทันเนี่ยยังดูงงยังดูงงอยู่ว่าแบบยังดูแบบว่าไม่ได้งงสิยังดูแบบเกียดเหมือนเขามีอะไรกับทันอ่ะใช่ใช่เฮ้ยเขามีเทสเขามีอะไรกับเทสอ่ะใช่ใช่เขาดูมีอะไรกันแล้วพอมา EP นี้เราก็เห็นแล้วว่าก็มาแล้วจ้าจ้าร้องเพลงเพราะเชียร์ใช่ร้องเพลงแบบเพราะมากแล้วก็เหมือนใครวะทะเลอ่ะเขาก็เหมือนสังเกตเห็นเลยว่าเฮ้ยทำไมดูทันแปลกๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะชัดเจนตรงเพลงเนาะที่ว่ามันเป็นเพลงของคนละยุคกันเลยคนละโลกกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยยิ่งชัดเจนแล้วแบบที่หนูชอบในตัวละครของปืนมากเลยนะเรียกปืนแล้วกันเราจะได้เข้าใจง่ายเราเรียกแบบที่เรารู้เลยดีกว่าคือหนูรู้สึกว่าปืนอ่ะเป็นคนที่แบบอีกโลกนึงอ่ะเราก็เห็นนะความแบบว่าน่ารักของเขาในการแบบดูแลทะเลแบบช่วยตอนน้องไปเป็นแบบว่าอ๋อตอนตัดออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาในโลกเนี้ยหนูก็รู้สึกว่านิสัยเขาอ่ะก็คือเป็นคนน่ารักเป็นคนแบบว่าเวลาพูดคุยอะไรกับทะเลอ่ะเขาจะมีความอย่างที่พี่แก้มบอกเขาดูมีความเป็นผู้นำเป็นผู้ชายที่แบบอบอุ่นใช่ใช่ดูแลปกป้องเราได้เป็นผู้ชายในฝันอุดมคติของพี่น่ารักอ่ะใช่คือแบบน่ารักเหมือนเขาออกตัวแรงเลยอ่ะออกตัวไม่ออกตัวได้ว่าตัวเองคือแบบปกป้องได้ดูแลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในความรู้สึกหนูก็มองว่ามันดูเป็นนิสัยเขามากกว่านิสัยของเขาใช่ไหมใช่คือหนูยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าทะเลชอบแบบชอบอะไรขนาดนั้นนะแต่เหมือนรู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจหรือเปล่าแต่ตัวปืนน่ะหนูไม่รู้นะว่าปืนน่ะคิดอะไรหรือเปล่าพี่รู้สึกว่าคุณปืนน่ะเขารู้สึกหนูว่ารู้สึกว่าปืนน่ะรู้สึกเอ็นดูทะเลในโลกที่แล้วอุ๊ยเสียงหายอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนะทุกคนตดแล้วไม่ได้เป็นนะก็คือว่าหนูรู้สึกว่าพี่แก้มจำโลกที่แล้วได้ใช่ไหมจำได้หนูรู้สึกว่าปืนเอ็นดูทะเลมากเขาเอ็นดูเขาเอ็นดูใช่เขาเอ็นดูแบบดูน่ารักแบบดูแบบเอ๊ะหรือว่าโลกที่เราปืนแอบรู้สึกอะไรใช่ป่ะแต่พอมาโลกเนี้ยพี่แก้มอย่าลืมว่าเขายังไม่รู้จักกันคือโลกที่แล้วคือเอ็นดูจริงแต่ไม่รู้ว่าคนนี้ชื่อทะเลแต่ว่าพอมาโลกเนี้ยทะเลไม่รู้ว่าเนี่ยคือปืนใช่ไหมแต่พี่ว่าปืนอะแต่ถ้าปืนจะไม่ชอบเลยอ่ะมันจะดูเร็วไปป่ะแบบพี่ว่าสายตาอ่ะอันนี้พี่เดาของพี่เองพี่ว่าสายตาเขาอ่ะเหมือนเขามองสายตากันน่ะเหมือนจำได้ไหมครั้งแรกเขาก็มองตากันตอนที่เขาแบบใส่หมวกให้อ่ะอันนี้พี่คิดของพี่ไปเองว่าโนไปเองอ่ะโนไปก็ต้องรอดูอ่ะค่ะพี่คิดเองอันนี้พี่รู้สึกว่าคือเขาสบตาแล้วจำได้อย่างเงี้ยหรอรู้สึกไม่ใช่จำได้เหมือนเขารู้สึกความรู้สึกอะคือสบตาแล้วรู้สึกว่าเหมือนตอนที่รู้สึกกับใช่ใช่ใช่ว่าทำไมคนนี้มันใช่โอเคหนูเข้าใจแล้วมันเป็นฟิลประมาณว่าฉันอะชอบคนนี้แล้วพอแบบมองตากันรู้สึกใจเต้นเลยถูกต้องรู้สึกโอเคหนูเข้าใจแล้วพี่จะรู้สึกได้เองพี่คิดเป็นไปได้มันโอเป็นไปได้มันก็มีความสมเหตุสมผลในการที่แบบอาจจะจ้องตาคนนี้แล้วแบบทำไมกูใจเต้นจังวะใช่แล้วก็ไม่บอกชื่อด้วยอ่ะดูดิเขาแค่บอกไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอะไรอ่ะเขาอาจจะแบบว่าไม่อยากเปิดเผยว่าตัวเองเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยมาหรือเปล่าเพราะว่าเผื่อกลับไปอีกโลกนึงแล้วแบบเออก็เราก็ไม่รู้นะว่าต้องมีเหตุผลของเขาแหละอาจจะกลัวแบบอะไรหรือเปล่าอะไรยังไงก็ว่าไปนี่แต่เขาน่ารักมากๆค่ะปืนนี่เป็นอะไรที่แบบชอบจริงชอบแล้วยิ่งแบบหมอจิมมาเล่นแล้วคือแบบเล่นดีมากเนาะเล่นดีมากมากดูแบบเป็นตัวของตัวเองมากมากมากเป็นธรรมชาติมากค่ะมากอ่ะไปทะเลจ้ะทะเลทะเลน้องอ่ะหนูชอบมากเลยนะหนูรู้สึกว่าน้องอ่ะเป็นเด็กผู้ชายที่น่ารักมากคือสูงนะเป็นคนตัวสูงไม่ได้ตัวเล็กตะมูตะมิเลยนะเป็นคนสูงยาวแบบว่าคือเป็นผู้ชายหุ่นดีอ่ะใช่ใช่หุ่นดีอ่ะแต่คือแบบเล่นได้น่ารักจุ้งจิ้งกิ้งกันนุ่งกันนิ่งกระดิ่งแมวอะไรเงี้ยใช่และชุดที่เขาใส่อ่ะคือแบบว่าสีสันจัดชุดมาดีมากใช่จัดชุดมาดีมากเข้ากับน้องมากเลยอ่ะใช่ค่ะใส่ชุดไหนก็หล่อน่ารักมากเลยน้องยังมีความคิดเล่นนิดๆเนาะใช่ก็อีเขียวนั่นนะพี่แก้มหนูขอแทรกชุดขึ้นมาพอดีพี่แก้มจำอีเขียวนั่นได้ไหมที่เป็นสูตรอ่ะไม่ใช่ใครใส่แล้วจะรอดนะเขียวในเขียวอ่ะสะพายกระเป๋าเหลืองอีก
ไม่ใช่ใหญ่ตลอดอ่ะพี่แกนตอบก็น่ารักดีไม่พี่ที่พี่บอกว่าเดี๋ยวรอบนี้มาเขียวเยอะพี่ถามตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมว่าอะไรพอครั้งที่เราบลูใช่ไหมก็เป็นออกฟ้าเยอะแบบฟ้าน้ำเงินเนี่ยเหมือนเขามีกิมมิกอะค่ะเขามีกิมมิกอะไรนิดๆหน่อยๆให้เราตามให้เราอ๋อจริงนะมันเหมือนแบบป่าสีเขียวป้าชื่อตอนเลยประมาณนี้ป้าไม่เหมือนกันน่าจะแล้วมันก็จะมีต้นไม้มีอะไรเยอะใช่ค่ะน่ารักค่ะอันนี้เขาสื่อออกมาแบบมุมภาพรวมอะไรเงี้ยน่ารักมีกิมมิกทุกอย่างอ่ะเขาคิดมาจริงๆเพราะว่าเขาต้องเล่นกับสีใช่ไหมชอบมากเลยค่ะเขาต้องเล่นกับสีคัลเลอร์อะไรนะคัลเลอร์ลิสที่แกจำไม่เคยได้เลยอ่ะชอบมากเลยที่เขาสอดแทรกเรื่องนี้เข้าไปอะค่ะนอกนี่ทะเลก็กลับไปทะเลต่อนิดนึงใช่แล้วก็มีตัวละครเพิ่มมาก็คือเพื่อนของปกรณ์เนาะที่มี2คนที่ตอนแรกเขาเปิดเพื่อนของเปิดเพื่อนใช่ที่ว่ามาเรียนใช่ตอนแรกเปิดเพื่อนของจำชื่อสับสนแล้วตอนแรกเปิดเพื่อนของเทสไปก่อนเนาะ2คนนั้นแล้วพอมาคราวนี้เพื่อนของปกรณ์เพิ่งออกอ๋อพี่สับสนใช่ไหมเพิ่งมาเห็นในมุมของปกรณ์เป็นอะไรนะเขียนบทอ่ะเขียนบทอ่ะ2คนเออใช่ใช่ใช่แล้วหนูว่าเดี๋ยวมันคงต้องมีเล่าย้อนป่ะว่า1เดือนนั้นอ๋อหรือว่าเขาอาจจะไม่เล่าคือตัดมาแบบนี้แล้วอาจจะไม่เล่าอาจจะเสียเวลาเสียเวลาเพราะเขาบอกแล้วว่าเขารถชนนะรถชนแล้วจบไม่ต้องแบบเล่าย้อนเยอะเอาพื้นที่ไปตรงอื่นใช่จะได้ฟินเยอะๆใช่ฟินเยอะๆแล้วก็มีผู้หญิงมาอีก2คนเออใช่คนนี้นักกีตาร์ค่ะหนูชอบคู่นี้หนูว่าเอ้ยเขาเป็นเคมีหญิงที่แบบน่ารักน่ารักนะอีกคนนึงด้วยความที่เขาร่างสูงแล้วอีกคนนึงเล็กอ่ะใช่ก็เลยดูแบบอีกคนนึงหุ่นนางแบบอีกคนนึงดูตะมุตะมิเลยแล้วเสียงก็ไม่ค่อยมีก็น่ารักดูหน่อมแน้มหน่อมแน้มคือรู้เลยว่าเขาตั้งใจสร้างอีกคนนึงมาให้เอนเนอร์จี้แบบดูถูกและอีกคนนึงแบบอย่างงี้ใช่เพื่อที่รู้เลยว่าจะมาแบบจะมาคู่กันยังไงก็ต้องคู่โลกนี้แล้วค่ะทุกคนเขาสื่อชัดเจนเลยมั้ยเนี่ย EP นี้เขาสื่อชัดเจนเลยว่าผู้หญิงก็คู่กับผู้หญิงได้ใช่แล้วผู้ชายก็คู่กับผู้ชายได้คือชัดมาก EP นี้เพราะว่าในโลกนั้นของเขามันเป็นเรื่องปกติเนาะแล้วแบบว่าอ๋อแล้วเขาก็เล่นตรงที่น้องขับตุกๆด้วยที่แบบว่าเพราะว่าโลกนั้นเขาผู้ชายแต่งงานกันได้แล้วเลยแล้วน้องเขาก็จะไม่มีความแบบฮะพ่อพี่เป็นแฟนกันหรอไม่ถึงเต้นตลกตกใจเออแค่เชื่อแล้วค่ะเชื่อแล้วค่ะเออฟิลแบบถ้าเป็นก็หอมให้ดูหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูลดให้เลยอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นป้าป้ายายสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรแบบจริงไหมจริงจริงก็พี่ว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่ชอบตรงที่ว่าเขามีสาระสอดแทรกเข้ามาให้เห็นถึงความเป็นไปได้ความเป็นจริงอนาคตเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาโลกอนาคตเข้ามาแม้กระทั่งอะไรนะกระดาษอ่ะเออชุดนักเรียนอ่ะเออชุดนักเรียนอ่ะหนูว่าเขาสร้างในสิ่งที่อยากคนที่คนปัจจุบันกำลังเรียกร้องอยู่เออกำลังเรียกร้องอยู่อะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอามาใส่ให้เห็นว่ามันเป็นยังไงดีมากดีมากมากค่ะเออชอบอะไรรู้ไหมชอบบันไดเลื่อนไม่มีค่ะสไลเดอร์เลยยังไม่เห็นตอนขึ้นเลยขึ้นยังไงเออแต่น่ารักนะพี่ว่าน่ารักแล้วเหมือนแบบเด็กสมัยนี้อ่ะใช่เขาก็จะมี energy ในส่วนของแบบความเป็นสมัยนี้อ่ะค่ะเนาะใช่ใช่น่ารักมากน่ารักมากเอามาเบสซีนเบสซีนหนูขอก่อนเลยโอ้ยน่ารักไม่หนูว่าไม่ซ้ำหนูจริงจริงหนูชอบตอนเดินไอ้เขาวงกลมอ๋อไม่ซ้ำคืออย่างพี่แก้มน่าจะเลือกอะไรแบบนี้มุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หนูชอบสิเพราะมีสองคู่ไม่ใช่หนูชอบเพราะอะไรรู้ไหมหนูรู้สึกว่าการตัดต่ออ่ะเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงอ่ะมันต้องจบที่เขาคู่กันสองคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่ามันมีจังหวะที่ตัดต่อแล้วทำให้ลุ้นว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอจริงแบบว่าลุ้นตลอดเลยใช่หนูคือแต่คือเราอ่ะรู้อยู่แล้วเนาะว่าต้องคู่แต่แบบจังหวะแบบเฮ้ยจริงหรอไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบมีจังหวะนึงอ่ะที่แบบเออลุ้นไปเลยอ่ะอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเอ้ยดีเนาะโลเคชั่นอะไรดีหมดเลยแล้วหนูรู้สึกว่าพูดจริงๆเนี่ยคนขอย้ำเนี่ยรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเหมือนดูแบบว่าซีรีส์รักวัยรุ่นเกาหลีมากจริงๆมูดแอนด์โทนสีอะไรทุกอย่างอ่ะความสดใสอ่ะถ้าใครยังไม่เคยดูซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยลองไปย้อนดูอ่ะแบบพวกซีรีส์วัยรุ่นวัยมหาลัยมันดูวัยรุ่นเนาะใช่เขาจะใช้โทนสีแบบสดใสอย่างเงี้ยกับแบบว่าโลเคชั่นที่แบบสีสดสว่างอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันดูแบบ
เฮ้ยเหมือนฉันดูหนังเกาหลีไปเลยอ่ะแล้วแบบเชื่อว่าเนาะถ่ายที่ไทยเนาะใช่มีมุมแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเลยชอบมากขนาดตอนอยู่ในผับไหมที่นัดบอกอ่ะจ้ะเออมุมแสงอะไรออกมานะตอนออกมาค่ะน่ารักเขาทำดีทำดีใช่ใช่ทำดีมากดีมากมากค่ะมาพี่แก้มจ้ะเดซีนหนูขอเดานะตอนเปิดที่นอนมาแน่เลยมาไม่ใช่หรอไม่ใช่ตอนไหนจ้ะมีตะมูตะมีจุกันว้ายไม่ใช่ตอนหอมแก้มที่จริงพี่ก็ชอบตอนจูบตอนที่เขานึกไปตอนที่เขาจูบที่เขาเมาใช่ไหมเออตอนนั้นพี่ก็ชอบแต่พี่ว่าพี่ไม่ชอบฉากนี้ดีกว่าฉากที่เขาหลอกฉากที่เขาแบบเขาหอมแก้มกันอ่ะเขาแบบเขาพี่ก็ลุ้นว่าเขาก็ต้องเอามาเป็นแฟนใช่ไหมเขาเนี่ยแฟนผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาหอมแก้มหอมไปหอมมาขนาดแบบว่าบทจบแล้วอ่ะเขาหอมอีกอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงนะคือวัยรุ่นมันก็จะเป็นอะไรที่น่ารักแบบนี้พี่ก็เลยเข้าถึงยากหน่อยอันนี้มันคือวัยรุ่นก็เลยต้องแสดงให้เห็นออกอย่างเป็นรูปธรรมว่าเออเขามีความกุ้งกิ้งน่ารักชอบที่การแสดงออกของเขาแบบนั้นพี่ก็ชอบแบบนี้ของพี่อ่ะไม่อันนี้หนูก็ชอบนะหนูว่าน่ารักน่ารักจริงๆน่ารักมากจริงค่ะเอ้ยหนูจะพูดอะไรหนูลืมอ๋อหนูจะบอกว่าแบบตอนแรกจะพูดแล้วก็มัวแต่นึกภาพที่เขาหอมแก้มกันแล้วลืมเดี๋ยวเราจะบอกพี่แก้มแล้วมีอีกอย่างนึงเสน่ห์ของเรื่องเนี้ยคือเราอ่ะเดาบทได้นะคือเราเดาได้แต่เขาอ่ะต้องดึงคนนี้มาเป็นแฟนแต่เขาต้องคู่กันอยู่แล้วเดี๋ยวเขาต้องอย่างเงี้ยแต่เสน่ห์คือเขาเล่นให้เรารู้สึกว้าวอ่ะใช่ค่ะคือแบบว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวก็ดึงมาไอ้นี่เนาะดึงมาเป็นแฟนแต่ว่ามันมีจังหวะที่แบบจังหวะสุดท้ายอ่ะที่พอแบบพอเขาเชื่อแล้วน้องผู้หญิงขึ้นรถไปแล้วเนาะขึ้นขับรถแล้วเขาก็คุยกันสักพักเขาก็หอมอีกรอบนึงในการที่แบบไม่ได้แสดงให้ผู้หญิงคนนั้นดูอะไรอย่างเงี้ยมันเลยดูแบบน่ารักว่ารักจริงๆมันดูเหมือนแบบว่าไม่รู้ว่านอกบทหรือเปล่านะแต่จริงๆแต่มันดูน่ารักจริงๆนะน่ารักจริงมันดูแบบเรียวอ่ะเหมือนเขาจะทำออกมาให้เหมือนที่นัดบอกเรารู้อยู่แล้วแต่ว่าเขาจะมีจุดพีคหรือว่าอะไรใช่ไหมเขาเรียกจุดพีคเหมือนสักนิดนึงให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันเข้มข้นไปอีกอ่ะเออมันดูแบบน่าสนใจเข้าไปอีกรู้สึกว่าเหมือนเขาใช้ใจเล่นอะใช้ใจใช่คือเขาใช้ความรู้สึกของตัวละครของอะไรว่าแบบเล่นไปอะไรเล่นแบบไม่ได้อินตามอ่ะใช่ไม่ได้แบบว่าเออท่องบทต้องตามบทเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะเขาดูแบบอาจเหมือนที่นัดบอกอาจจะนอกบทไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะนอกบทหรือเปล่าเล่นกันมาแต่ถ้าไม่นอกบทอ่ะก็แปลว่าแบบว่าเล่นเนียนมากเล่นดีมากเออเพราะแบบรู้สึกเลยอ่ะว่าแบบเขาดูเหมือนเล่นจริงอ่ะเออเขาดูแบบดูเป็นคนนิสัยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยน่ารักค่ะทำให้แบบคือมาแค่ตอน2ตอนก็รู้ถึงคาแรคเตอร์ของ2คนแล้วอะชัดเจนเลยอะชัดชัดมากของคาแรคเตอร์ตัวละครอะว่าโอ้ทะเลเป็นอย่างงี้ปืนเป็นอย่างงี้เห็นชัดมากชอบชอบน่าจะมีแบบเลิฟซีนเยอะนะ จริงๆค่ะก็ดูแบบเขามีความน่ารักอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขแบบเป็ดเดียวเองอะดูอยากดูอีกเนี่ยใช่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันกุ๊กกิ๊กอะกุ๊กกิ๊กเกอร์น่ารักคือเหมือนกับพอเราผ่านการที่แบบเข้ามาในโลกนี้แล้วอะ คือเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันต้องหาทางกลับยังไงอะไรยังไงกันเนาะใช่เราก็เริ่มแบบจะผ่อนคลายแล้วแบบไม่ต้องคิดเยอะโอ้ EP นี้ค่อยดีหน่อยใช่เพราะว่าเราแค่ไปเรียนรู้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนรู้เรื่องของอนาคตพี่ก็ชอบดูไงพี่ก็รู้สึกว่าเราจะได้ทันสมัยขึ้นนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีกระดาษแบบนี้หรือเขาไม่แต่งชุดนักศึกษาแล้วหรือเขาแบบผู้หญิงอยู่ด้วยกันผู้ชายด้วยกันเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถตุ๊กๆก็จะดูแบบนั้นเห็นไหมก็จะมีคือความเป็นโมเดิร์นขึ้นมาหรือว่าดูดีขึ้นมาค่ะอันเนี้ยคือมันเป็นการเหมือนสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาแต่ว่าในเรื่องอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นโลกที่แบบเหมือนเป็นโลกเนี้ยที่เอาไปก๊อปวางแต่ว่าเปลี่ยนวัฒนธรรมบางอย่างเปลี่ยนอะไรบางอย่างซึ่งไอ้บางอย่างตรงนั้นน่ะก็คือสอดแทรกว่าอนาคตอะโลกที่เราอยู่เนี่ยต้องการแบบนั้นต้องการแบบนั้นใช่ดีนะดีมากใช่อันนี้ยังไม่ย้อนกลับไปหาเทสกับทันโลกเก่านะโลกทะเลกับปืนในโลกใหม่ใช่ไหมแต่ก็ยังไม่เห็นเทสกับทันก็ต้องรอดูอีกหนูอยากให้มีพี่ก็อยากเห็นอะหนูรู้สึกว่าไม่ได้เห็นแบบว่าถ้ามันให้เห็นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยว่าว่าแบบว่าเขาเป็นยังไงบ้างเออใช่ค่ะหรือไม่อาจจะไปเห็นตอนท้ายๆมั้งขอให้เห็นหน่อยก็ยังได้รู้ว่าเขาปรับตัวได้ไหม
สงสารทะเลรอเลยอ่ะเออจริงใช่อ่ะอืมเนาะประมาณนี้เนาะน่าสนใจน่ารักน่าสนใจดูดีมากดูน่าติดตามค่ะใช่จ้ะค่ะทุกคนก็ต้องรอ EP 3อาทิตย์หน้านะคะทุกคนติดตามกันนะคะใช่จริงๆอืมเคมีดีมากคู่นี้จริงๆฝากเลยคู่นี้เคมีดีมากหล่อเลยหล่อเลยหล่อเลยโอเคจ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะจ๊ะเวลาคลิปมาจะได้แบบเออเตือนน้องว่ามาดูพวกเราหน่อยใช่ค่ะมีอะไรก็คอมเมนต์มาเนาะใช่คอมเมนต์คุยกันว่าแบบเราคิดถูกไหมเออเราชอบมาโนไปเองเนี่ยแต่ว่าพวกเราเป็นคนแบบนี้นะทุกคนคือพวกเราชอบดูแล้วคิดแบบว่าเออไม่ได้คิดอย่างเดียวได้พูดออกมาพูดออกมาในมุมมองแต่ละอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดเหมือนเราไหมจะคิดเหมือนกันก็คอมเมนต์กันเข้ามาถ้ามีอะไรแบบอยากบอกแต่อย่าสปอยใช่คือบอกแค่ใน EP 2พออะไรเงี้ยที่แบบอยากเสริมมาจากนิยายซีรีส์อาจจะเล่าใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเล่าไม่หมดอะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบคอมเมนต์เอ้ยแบบพูดคุยกันมาได้ว่ามีแบบนี้แบบนี้นะอือฮึโอเคไปแล้วจ้าบ๊ายบาย